่นได้นักเรียนจะตอบว่าไงเอ่ย yes I yes I yes I play yes I can ถ้าตอบฉันสามารถเล่นได้ว่าใช่ฉันเล่นได้ yes I can ถ้าเล่นไม่ได้ไม่สามารถเล่นได้ no I can't นะเพราะนั้นคำถามที่จะทบทวนต่อไปนี้ก็ดูได้เลยนะทบทวนนะCan you play? Can you play? ถามนะเกี่ยวกับความสามารถ Can you play? นักเรียนจะเติมอะไรเอ่ย Can you play football? Can you play football? ตอบ I can Yes I can ถ้าเล่นไม่ได้ตอบI can ที่ทำไปเมื่อวานนี้No, I can't. Apostrophe T นะเป็นจุลภาคเป็นเครื่องหมายจุลภาคเลยนะสงสัยนะคุณครูธัญญนันท์ถ่ายทอดจุลภาคมานักเรียนก็เลยใส่ข้างล่างหลังตัว N ถูกไหมลูกไม่ถูกนะคะเราจะต้องใช้ Apostrophe ข้างบนนะคะตรงนี้นะบางคนก็ Yes แล้วก็เครื่องหมายอะไรคะคอมม่าอยู่ข้างบนถูกหรือผิดผิดนะคะคุณธัญญนันท์บอกแล้วใส่เครื่องหมายวรรคตอนนี้สำคัญถ้าเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็สำคัญเหมือนกันบอกว่าคุณครูครูวิดาก็ให้เตือนอยู่เป็นประจำการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายนี้เรียกภาษาไทยเครื่องหมายอะไรเนี่ยปรัดอะไรปรัชนีแล้วตรงนี้ภาษาไทยเรียกว่าจุลภาคใช่ไหมคะตรงนี้จุดมหัพภาคใช่ไหมคะมหัพภาคเพราะฉะนั้นนะของครูก็สำคัญเหมือนกันเวลาใส่เครื่องหมายจุด full stop เป็นการจบประโยคเครื่องหมายคอมม่าเป็นการขั้นขั้นคำเห็นไหมคะ yes I can จุด full stop กับคอมม่านั้นก็ใส่ให้ถูกด้วยนะไม่ใช่คอมม่ามาอยู่ข้างบนหลายคนนะคะที่แก้ไปให้แก้ไขด้วยYes เครื่องหมายคอมม่าต้องอยู่ข้างล่างนะคะ I can แล้วก็ full stop บางคนจบประโยคแต่ไม่มี full stop นะต้องใส่ด้วย No นะเล่นไม่ได้ No I can't N กี่ตัว N กี่ตัวตัวเดียวแล้วใส่เครื่องหมาย apostrophe ตรงเนี้ยเราเรียกว่า apostrophe แล้วก็เติม t ไปเราเรียกว่า apostrophe tแล้วก็ full stop นะคะเอาละ number 1เติมคำศัพท์ลงไปด้วย Can you play Can you play เขียนลงในสมุดเลยทั้งประโยค Can you play ค่ะCan you play? เติมถูกไหม Can you play? ทบทวนเล่นได้หรือไม่ได้ตอบให้ตอบให้ถูกต้องเราจะเติมคำว่าอะไรเอ่ย Can you play? Badminton นักเรียนเล่นได้ไหมถ้าเล่นได้ตอบ yes I can ถ้าเล่นไม่ได้ตอบ no I can't หรือ no I cannot เฉลยไปเลยเลือกเอานะไม่ได้คำตอบนั้น A กับ B นั้นคุณครูนะให้นักเรียนเลือกตอบว่าเล่นได้หรือไม่ได้ข้อหนึ่งนี้จะให้สมบูรณ์นิดนึงเดี๋ยวข้อ2นะ number 2 to number 10เติมเองแล้วก็ตอบเองนะเลือกคำตอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะตามความสามารถของนักเรียนว่าเล่นได้หรือไม่ได้คุณครูไม่ได้บังคับว่าต้องเล่นได้ทุกคนหรือเล่นไม่ได้ทุกคนนะให้เลือกตอบเอานะไม่ต้องคุยใครที่เขียนช้าๆ
ะต้องนะพยายามนะพยายามท่องคำศัพท์บ่อยๆอัตวุฒิอัตวุฒิก็ต้องท่องบ่อยๆเสร็จแล้วนะอัตวุฒิเสร็จแล้วเรียบร้อยไหมขีดเส้นใต้ด้วยคำที่เติมแบดมินตัน Have you finished Yeah คำตอบนั้นให้ทำไมเลือกเอา A or B แต่ไม่ได้เขียน A ตัวเดียวหรือ B ตัวเดียวค่ะให้เขียนประโยคลงไปตัวงานของห้องสองห้องสองจะเขียน A กับ B อย่างเดียวแล้วเวลานักเรียนมาดูสอบนักเรียนรู้ไหมว่า A มันคืออะไร B มันคืออะไรไม่รู้นะ A B C D ต้องดูคำศัพท์ด้วยเป็นการทบทวนตัวเองไปด้วยโอเค Have you finished number one Yeah โอเค next number two ไม่ได้นะคะNumber three.Number three. ให้นักเรียนเขียนกีฬาลงไปอย่างเดียวนะ A กับ B ให้เลือกเอาCan you play? Can you play? Look at the picture and write.ดูออกไหมเนี่ยโอเค Can you play Write the word ให้เขียนคำชนิดของกีฬาลงไปดูจากภาพนักเรียนจะเติมว่าอะไรเอ่ย Can you play Basketball ใครเล่นได้ก็ตอบเล่นไม่ได้ตอบ No I can't No I can't
Have you finished number three? Yes. Yeah. Hello. Yeah. Number four. Yeah. Can you play? Write the word. เขียนคำศัพท์ลงไปเลยเร็ว Can you play? Number five.Number five. ภาพมาทีหลังโอเคยกผลประโยชน์เพราะว่าภาพมาทีหลัง Can you play cycling? ขี่จักรยานแข่งขี่จักรยานปั่นจักรยานยกผลประโยชน์ให้เล่นได้หรือไม่ได้เลือกเอาข้อนี้ไม่ต้องคิดมากนะต่อไปNumber six Can you play มีเน็ตด้วยเล่นอะไรเอ่ยเห็นไหมพิมพ์ขวัญตอบแล้วเห็นไหมเอาเร็วCan you play? ตอบลงไปเลยเร็วปลายทางเสียงเฮลั่นเลยCan you play?Number seven. ข้อต่อไปนะ มีการโหนด้วยไหม ยืดแข้งยืดขานี่เขาเรียกอะไรล่ะ Can you play?Can you play? ตอบให้เรียบร้อยด้วยนะคะทำไมเหลือแต่ I can นะลูก No หรือ Yes บางคนตอบให้ครบลูกตอบให้ครบ Number 8Number eight. Number eight. Can you play? Can you play? อะไรเอ่ยแล้วThank you.
Can you play? Can you play? กีฬาอะไรเอ่ย Baseball. Baseball. พีระพงษ์ Have you finished? Yes. เสร็จแล้วนะปริญญายังเอาเร็ว Number 9Can you play swimming? Oh, very good. Can you play? เดี๋ยวจะเรียกถามทีละคนเลยเป็นการตอบนะถึงข้อ10ก่อนตอบให้ครบด้วยเลือกคำตอบ no หรือ yes.โอเค number 10สุดท้าย อย่าบอกนะว่าคำจะมาก่อน boxing can you play boxing please underline ขีดเส้นใต้เลยมีทั้งหมด10ข้อนะคะ please underline ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยคำถามที่ขึ้นต้นด้วย can ตอบได้2กรณีคือ yes กับ no yes I can no I can't ยากไหมไม่ยากถ้าคำศัพท์นักเรียนท่องได้นักเรียนถูกหมดเลยแน่ๆเลยอ่ะโอเคเฉลยเลยนะคะ number one ผ่านหรือยังข้อนี้ผ่านนะ Can you play พร้อมกันเลย Please answer the question Can you play อะไรคะCan you play อะไรเอ่ยว่ายน้ำฮะแบดมินตันตอบ yes หรือ no นะตรวจไปด้วย I can ตรวจไปด้วย yes หรือ no นักเรียนตรวจเองนะคะ number 2 can you play play อะไรเอ่ย can you play football can you play footballNo หรือ yes ตอบเลือกเอา number 3 can you play อะไรเอ่ย basketball can you play basketball เลือกเอานะธนาลี can you play basketball no I can't หรือ no I cannot ได้เหมือนกันบาสเกตบอลตรวจไปด้วย Number 4 Can you play Table Tennis หรือปิงปองได้ Can you play Table Tennis หรือปิงปองนะอ๋อปิงปองได้ Number 5 Can you play Cycling Yes I can No I can เลือกเอา Can you play number 6 Volleyball ตรวจไปเลย Can you play volleyball number 7 Can you play Gymnastic GYM NASTIC gymnastic number 8 can you play อะไรคะ baseball can you play baseball no I can't เติมลงไปด้วยบางคนรอคำตอบจากครูคนไหนชื่อมิ้นเนี่ยรอคำตอบจากคุณครูถูกไหม
Can you play? ทำไมตอบเลย Number 9 Can you play swimming? Can you play swimming? M กี่ตัว2ตัว W S W I M M I N G swimming Number 10 Boxing Can you play boxing Yes I can No I can อ่ะเลือกตรวจใครที่ไม่ทันหลายคนที่ไม่ทันก็ให้ดูจากเพื่อนด้วยนะต้องเร็วกว่านี้นะฮะเราทบทวนเกี่ยวกับการถามคำใช้แคนไปแล้วเรามาดู listen and read คำสั่ง listen please listen ทำไม and read